ช้างสุพรรณบุรีครับเสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวครับแล้วงวดที่แล้วนี่ชนะนักมวยบราซิลมาอย่างสวยงามเลยนะครับทางด้านเพชรพลังชัยก็ประเภทบู๊ดุดันต่อยสนุกทั้งคู่ครับคู่นี้อายุนี่เท่ากันเลยครับ25ปีส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับโอ้ถือว่าคู่นี้นี่โอ้เบียดกันสุดๆครับโอ้แต่ว่ากรรมการของเรานี่รูปร่างโดดเด่นกว่าใครเลยนะใหญ่เหลือเกินครับมาดูคู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ชกกันในพิกัด61กิโลกรัมแล้วก็เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ก็61กิโลกรัมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักดีน้ำหนักเก่งของนักมวยไทยด้วยครับแล้วก็ต่างชาตินี่ก็มีเยอะครับในพิกัดนี้เดินปล่อยนะนี่ครับโฉมหน้าของนักชกยอดกตัญญูครับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวหรือว่าสีเสื้อเก่าก็เพชรพลังชัยสอบพศกิจชัยครับคนนี้นี่เท็ดอูจอครับเดินทางมาจากเมียนมาเลยครับสำหรับเท็ดอูจอมันยังยังครับยกหนึ่งเอาครับมาดูยกแรกกันครับเขาบอกว่ามวยเมียนมาเนี่ยต่อยเล็ดเวมาเนี่ยส่วนใหญ่ถนัดเรื่องการพันมือแบบนี้อยู่แล้วนะครับคาดเชือกโอ้ยนี่ครับของชอบอะคาดเชือกของชอบอะเก่งขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50% นะถ้าคาดเชือกเนี่ยเดี๋ยวดูครับแต่ว่าตอนนี้เจอความหนักของเพชรพลังชัยเข้าไปครับเช็คลมยางเช็คแรงเหลือเกินเอาต้องระวังหมัดเขาด้วยครับแม่ซ้ายครับจังหวะวาดมาครับแกฉกได้เร็วนะครับหมัดของเต็ดอูจองนี่ครับแม่ยืนกันใกล้ๆครับหมัดนี่พยายามต่อยอยู่ครับเต็ดอูจอนี่ครับต้องระวังหมัดนะครับแม่ไปรับเยอะๆไม่ได้ครับเป็นพลังชัยเขามีหมัดกระแทกซ้ายนี่ครับแล้วขวาหลังครับนี่ครับโอ้อันตรายเลยครับหมัด1 2สเต็ปค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเต็ดอูจอเสียวอย่างเดียวครับเสียวตอนเราเตะแล้วเขาต่อยสวนนี่แหละครับแม่มาเร็วเหลือเกินครับโอ้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับงานนี้ครับไปอ้าวยาวๆครับโอ้ยก้าวเสียบแบบผู้เมื่อกี้หรือเปล่าตัดห้องเครื่องดับตะเกียงไปเลยครับสับมาอ้าวเตะขวาเจาะล่างครับขยับคืนแข้งขวาเจอหมัดขวาโต้คืนมาโอ้ยเตะซ้ายไปครับโอ้ยนี่คือเสียวหมัดเขาเหมือนกันนะโอ้โหหมัดนี่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงแม่นด้วยครับเอาครับโอ้ยืนแรงหมัดตรงๆเนี่ยดูว่าจะไม่ใช่การดีของเพชรพลังชัยอย่างแน่นอนครับดูเต็ดอูจอเนี่ยเขามีความเร็วครับช่วงนี้นี่ผ่อนไปนี่ครับโอ้โหกระแทกยับซ้ายโอ้แล้วหมัดยับเป็นมวยสากลเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดใหญ่ครับเต็ดอูจอโอ้โหดูครับปล่อยเร็วด้วยครับสปีดหมัดดีๆเอ้าแม่มีข้อซ้ายคืนโอ้ครับต้องเพิ่มอาวุธอื่นเข้ามาครับนี่ครับแทงเข่าเข้าไปครับเพชรพลังชัยโอ้แทงขวาครับเตะเข้าสันเตะเต็มพเนียงพอดีครับขวาเมื่อสักครู่ครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าผู้ชายก็บอกว่าหมัดเขานี่แหมหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดเสียวครับหน้าหวาดเสียวยกแทงเลือดกำเดาไหลแล้วนะใช่กำเดาหรือเปล่าครับใช่กำเดาหรือเปล่าครับเห็นมีเปื้อนเลือดยกแทงครับดูครับมุดเข้าไปก้าวเข้าไปครับหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดขวามาอีกแล้วหมัดซ้ายเตะขวาคืนไปสับมาสับคืนเขาเร็วก็จริงครับแต่เราอาศัยลูกหนักครับหมดยกแรกครับปาดเลือดนิดนึงดูสเต็ปหมัดของนักสู้จากเมียนมาครับนี่ครับแม่พลังเข่าของเพชรพลังชัยครับโอ้แต่หมัดของเขานี่คมเลยครับเพชรอูจอนี่ครับกระแทกซ้ายโอ้มีทั้งฮุกมีทั้งหมัดตรงโอ้โหดูครับต่อยน่ากลัวมากครับเพชรอูจอจากเมียนมาแต่ว่ายังกล่อมเพชรพลังชัยไม่ลงนะครับนี่ครับท้ายๆนี่ก็มีเข่าคืนครับเพชรพลังชัยฟันศอกมานี่เต็มหัวเลยครับพยายามจะคู่นี้นี่ดูเดือดเหลือเกินครับ
กับการเจอกันของนักชกไทยแล้วก็นักชกเมียนมาเดี๋ยวดูว่าถ้าต่อยไม่หล่นนี่โดนข่าวเข้าไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคู่นี้อ่ะมาลุยกันต่อครับแต่ว่าได้เลือดไปแล้วนะครับยกแรกครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคุณคูโบต้าวิทแอคทีฟไบเทคบุรีบัตร12ใบแล้วสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27มาแล้วมาแล้วคืนสิคืนสิเรามีหมัดซ้ายแต่ขวาขึ้นไปเหมือนกันนะครับน้ำบานๆครับน้ำบานๆครับมาเลยโอ้ดูว่ายกนี้ครับเพชรพลังชัยครับไม่สนแล้วครับเดินบวกเดินชนแม่ต้องระวังหมัดด้วยครับหมัดมาโอ้ยแข้งไปโอ้เล้าใจเหลือเกินครับคู่นี้คุณต่อยผมเตะเอาสิ เอาสิชักจะมันแล้วนะครับชักจะมันเขี้ยวแล้วครับแบบนี้ครับหมัดมาเด็ดอูจอเสียไปโยนเลยคราวนี้บุกันน็อกสมแน่นๆเตะขวาครับเตะขวาเจอหมัดซ้ายเจอหมัดก็กล้าตอนนี้คือกล้าได้กล้าเสียแล้วครับมาเถอะมาเถอะจะมายังไงก็มาเถอะเอาโดนหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายจับในดีกว่าครับเด้งไปครับโอ้โหทีแรกนี่คิดว่าต่อยไม่ลนเดี๋ยวเพชรอูจอเนี่ยโดนหนักๆก็จะถอดใจครับแต่ตอนนี้นี่โอ้การว่าสเต็ปหมัดเนี่ยโอ้ยังรุนแรงครับเหมือนตอนยกแรกเลยครับโอ้โหดูว่าเป็นเกมลำบากครับแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่มีในเรื่องของหัวจิตหัวใจอยู่แล้วนะครับเดินชนอย่างเดียวฟื้นกลับมาอีกแล้ววงในตีเข้าไปครับเอ็ดดี้คนละอย่างครับเอาครับเน้นความขยันวัดวงในครับเพชรพลังชัยซิดเจ๊เฉลียวลุยเข้าไปอุ้ยซ้ายครับสวยซ้ายทีเอาช้าลงครับเติมด้วยขวาเอาละครับอีกคนนึงมีหมัดอีกคนมีเข่ามีแข้งครับโอ้โหคู่นี้เตะขวาเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาจิ้มลำตัวแทงเข่าขวาเข้าเบรกแล้วตบแดงกินดำโอ้โหครับต้องเกาะเชือกไว้เลยผู้ชายเอ้ยโอ้โหนี่ครับต้องหาที่พึ่งเลยครับตอนนี้แม่ต่อยไม่ลงโดนเข่าย้ำเข้าไปจุกแล้วเรียบร้อยครับลงเลยครับโอ้นี่ครับพลังใจของเพชรพลังชัยสิเจ๊เฉลียวเพชรพลังชัยบอกโดนหมัดเกือบลับกลับมาแทงเข่าเรียบร้อยสิโอ้โหนี่ครับวิญญาณเพชรฆาตครับคิลเลอร์อินสติ้งของเขาครับสุดยอดนี่ครับลุยต่อจับในตีโอ้โหตีครับคิดเลยได้อย่างนั้นเลยครับโอ้ยแม่โอ้โหดูครับนวดลำตัวด้วยเข่าครับเอ้าอย่าประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะเอ้าเขาฟื้นนะเอ้าแม่ดูครับข่าวไหนจิ้มเข้าไปจึ๊กเข้าไปโอ้โหนับเลยครับกรรมการวิตาลิสนับอีกทีนึงครับโอ้เจอชุดใหญ่ๆแบบนี้เข้าไปครับนับที่2แล้วนะครับโอ้แทงแบบกุ้ยชายบอกแทงเป็นลูกเป็นหลานเลยครับอ้าวระฆังชอบมาจังหวะแบบเนี้ยระฆังเนี่ยไหนดูหน้าคุณดิระฆังสิโอ้โหนี่ครับเดือดแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆครับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ครับเพชรพลังชัยนักชกยอดกตัญญูครับมีค่ายใหญ่มาซื้อตัวแต่ไม่ไปครับขอต่อยอยู่นี่ก่อนครับโอ้โหโดนหมัดนี่หลับเกือบกลับคาเชือกนะครับโอ้โดนเต็มแต่ว่านี่ครับมาปลดล็อกด้วยวงในครับจึ๊กเข้าไปโอ้โหดูฮะดอกนี้นี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับเพชรอูจอจากเมียนมาโอ้แต่ชุดนี้ครับโอ้โหดูครับภาษามวยเขาเรียกว่าตีตัวเดียวครับโอ้โหต้องลงไปให้กรรมการวิตาลิสนับก่อนครับนี่ครับข่าวเน้นๆนี่จับแล้วเสียบครับกดคอมาครับตีเข้าไปครับโอ้โหโอ้รัวเป็นชุดเลยครับเข้าหน้าเลยครับโอ้ถอดหัวเลยครับแบบนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายของรายการครับโอ้โดนไปหลายหมัดแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่ก็ยังอยู่ได้ด้วยใจครับสุดท้ายนี่มาซอยเข่าได้นับแต่ว่ามวยหมัดมวยครับอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับ
เอาละครับลุยกันต่อเลยยกสุดท้ายครับยกที่3เมื่อกี้เรายังคุยเลยผู้ชายว่าแหมโดนหมัดเขาจะรอดไหมเนี่ยหมัดเข้ามารวดเร็วเหลือเกินแล้วแม่นด้วยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเป็นไงเข่าเราได้ไปกี่นับแล้ว2นับไปแล้วโอเคหายอกหายใจโล่งคอครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับเดินลุยต่อครับจับในดีกว่าครับเกมของเราถ้าอยู่นอกระยะทำการของหมัดเขานี่จะเสียวนะลุยต่อครับดูว่าหมัดเนี่ยจะหนักแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเท็ดอุจจอโดนกดดันใกล้ๆแบบนี้ครับไม่เปิดโอกาสให้ต่อยแล้วครับนี่ครับจับแม่ก่อนเข้าไปต้องฝ่าหมัดเข้าไปนะโอ้น่ากลัวเหมือนเดิมครับอ้าวขยับเดินหลังติดเชือกแล้วโอ้ยแม่ศอกโอ้ศอกอันตรายเหมือนกันนะอ้าวครับนี่ฮะได้ก่อนแล้วครับโอ้อย่างนี้นี่งูเหลือมเรียกพี่ครับเหนียวเหลือเกินครับวงในของเพชรพลังชัยทางของเขาลุยเข้าไปครับแต่ถ้าไม่ลุยจะเข้าทางเขาแต่ถ้าวงในนี่ทางของเขาครับเพชรพลังชัยเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับจังหวะนำเข้าไปเอาเจอศอกมาโอ้ยัดเข้าไปครับคือหลังจากเขาโดนเข่าเราแล้วโดนนับเนี่ยดูว่าหมัดแล้วก็ดูเรี่ยวแรงเขานี่อ่อนละหวยไปเลยนะครับตอนเนี้ยบนเวทีก็ลุ้นแต่ข้างหลังเราเชียร์กันมันบ่อยเชียร์กันมันมากเลยเช็คบินหรือเปล่าครับเสียบเข้าไปครับแทงเข้าไปครับเข่าเพชรพลังชัยครับแยกมาครับจะปิดเกมแบบน็อกหรือว่าคะแนนครับก็อย่างที่เรียนไปว่าแหมของเขาพอโดนเข้าไปนี่ใจเขาก็อยากทำครับแต่ว่าเรี่ยวแรงน่าจะแบบว่าเหือดหายไปเยอะครับพยายามป้อนเข้าไปครับเพชรพลังชัยครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเสียบเข้าไปแหมถ้าได้อีก2เม็ดแล้วก็กุ้ยช่ายรออยู่อาจจะระฆังมาพอดีเอาลุยต่อครับโอ้ตอนนี้โอ้ยดูครับโอ้ยดอกนี้โอ้เสียบเข้าเต็มๆเลยครับโอ้ที่สิ่งที่เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือความอึดของเท็ดอุจจอเนี่ยนะครับแม่โอ้โหจบศึกครับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแม่ดูว่ามีพลิกไปพลิกมาครับจนกระทั่งนี่หูย2นี่เกือบไปเหมือนกันนะครับวงในเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญไฟนี้เลยครับไปยืนแลกหมัดอยู่ยกครึ่งครับก่อนจะมาทำได้วงในนี่ครับโอ้โหไม่ใช่ประเภทเข่าถูกที่ใครนะครับแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเสียบเข่าครับนี่ครับแต่ละดอกแต่ละเม็ดครับโอ้แทงเข้าไปเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะน็อกได้ครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเท็ดอูจอด้วยครับที่และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner เพชรพลังชัยครับสุพรรณบุรีเอาครับก็เป็นเพชรพลังชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูจอมพลปะทะอินทรีน้อย